ไปกันที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยครับล่าสุดมีการเปิดสนามแล้วนะครับกับ Thailand Go League 2019แล้วก็หมากล้อมลีกหญิง2019มีผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศครับกว่า100คนเตรียมเข้าลุ้นถ้วยเกียรติยศนะครับแล้วเงินรวมรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทครับนายสุวิทย์กิ่งแก้วครับเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท CPR จำกัดมหาชนนะครับผู้ก่อตั้งร้าน 7-11 ในประเทศไทยเป็นประธานในพิธีกับการเปิดการแข่งขันหมากล้อมลีกรายการ Thailand Go League 2019และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมลีกหญิง2019ครับที่ CP Tower ถนนสีลมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการแข่งขันนะครับมีขึ้น9มีนาคมถึง1มิถุนายนนี้ครับก็มีนักกีฬาหมากล้อมรวมทีมกันทั้งหมด10ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับทำการแข่งขันนะครับรอบละ4คนก็มีทั้งตำแหน่งแม่ทัพรองแม่ทัพเลขาธิการนะครับแล้วก็ทับหลังครับก็ทำให้นักกีฬาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์นะครับทั้งตั้งแต่กระดานแรกจนถึงกระดานสุดท้ายตลอดระยะเวลากว่า4เดือนรวมแล้วนะครับ18กระดานด้วยกันก็เป็นเป้าหมายของการแข่งขันครับเพื่อพัฒนาฝีมือนักหมากล้อมไทยครับโดยในประเภททีมนะครับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยครับพร้อมเงินรางวัล 180,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ครับรับเงินรางวัล 140,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 110,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับรับเงินรางวัล 90,000 บาทครับ